ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเลือกหลายข้อได้ไหมไม่ต้องเลือกเผื่อนะคะเวลาตอบก็ให้นักเรียนตอบว่าสมมติงองูงองูตัวคำตอบว่าอย่างไรเขียนมาด้วยไม่ใช่งองูอย่างเดียวพอเวลาครูถามงองูแต่งองูไม่รู้ว่าอะไรเพราะนั้นเขียนคำถามเขียนคำตอบลงไปด้วยนะคะไม่ต้องลอกคำถามนะเขียนตัวเลือกแล้วก็เขียนคำตอบลงเข้าใจนะเหมือนกันทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็งานต่างๆที่ครูให้นักเรียนบันทึกให้นักเรียนสรุปใจความทุกคนต้องมีเพราะตรงนั้นจะเป็นคะแนนของเราทั้งหมดนะคะวันศุกร์นี้ขอให้ส่งสมุดให้ครบทุกคนเพราะจะเป็นการเก็บคะแนนครั้งใหญ่ด้วยนะคะพร้อมพร้อมยังคะไปดูข้อที่1สุนทรผู้ออกเดินทางจากที่ใดไปที่ใดนะคะอยุธยาไปเมืองแกลงหรือกรุงเทพไปเมืองแกลงหรืออยุธยาไปชลบุรีหรือกรุงเทพไปสมุทรปราการไหนใครยังไม่ได้คำตอบนี้ไหมคะทุกคนได้หมดแล้วนะต่อไปดูข้อที่2นะคะข้างหลังได้หรือยังได้แล้วนะข้อ2สุนทรผู้เป็นกวี4สมัยถามว่า4สมัยเนื่องแต่รัชกาลใดถึงรัชกาลใดรัชกาลที่1ถึง4หรือรัชกาลที่2ถึง5หรือรัชกาลที่3ถึง6หรือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลในสมัยของพระปิ่นเกล้าเมื่อกี้เนี่ยที่นักเรียนตอบครูว่าพ่อของสุนทรผู้บวชอยู่ที่วัดครูได้ยินเป็นอะไรชีชีครูคิดว่านักเรียนจะตอบวัดอะไรวัดชีปะขาวเหรออันนั้นคือสถานที่ที่อะไรคะสุนทรผู้ไปทำอะไรไปบวชเรียนนี่ครูถามว่าพ่ออยู่ที่ไหนผ่านไหมข้อนี้ต่อไปข้อที่3ข้อใดเป็นจุดประสงค์นะคะของการเดินทางไปเมืองแกลงของสุนทรผู้ในครั้งนี้ดูทีละข้อนะกอขอใช่ไหมข้อกอโอ้จำใจไกลนุชสุดสวัสดิ์จึงนิราศเรื่องรักเป็นอักษรข้อขอตัวข้าบาทจะนิราศออกแรมไพรให้พ้นภัยคลาดแคล้วอย่าแพ้วพานยากไหมถ้าถามขนาดถามจุดประสงค์เป็นคำพูดธรรมดายังตอบไม่ได้นี่ยังต้องให้มาแปลอีกใช่ป่ะฮะธงชัยบอกว่าลำบากมากเลยขนาดธรรมดายังทำไมยังไม่ค่อยจะเข้าใจแล้วต้องมาแปลเรื่องอีกใช่ไหมวิสาวิสาแปลได้ไหมได้ไหมได้เขาทำได้อยู่แล้วนะคะเขาจะตั้งใจเรียนมากเลยในวิชาของครูเนี่ยนะไม่ใช่ว่าวิชาอื่นไม่ตั้งใจนะเขาตั้งใจทุกวิชานะแรกๆครูมองข้ามไปได้ยังไงเนี่ยนะจริงๆแล้วเขาเป็นคนตั้งใจเรียนนะณรงค์ศักดิ์อีกคนนึงเดี๋ยวนี้เขาจะนั่งหน้าแล้วทำไมเ
คอยตอบคุณอยู่ตลอดเสร็จหรือยังคะอ่ะไปดูข้อคอกับข้องอให้เห็นอกตกยากเมื่อจากจรไปดงดอนแดนป่าพระนาวันข้องอเป็นห่วงหนึ่งถึงชนกที่ปกเกล้าจะแสนเศร้าครวญครอยแล้วห้อยหาเอาข้อไหนที่เป็นจุดประสงค์ของการเดินทางไปครั้งนี้ของสุนทรผู้จะชัดเจนไหมยังไม่ชัดค่ะเพราะว่าหนูแปลไม่ได้ใช่ไหมหลายคนตอบได้เพราะว่าทำไมคะเขาสรุปใจความแต่ละตัวเลือกได้ถูกแล้วเหรอตอบยังคะจุดประสงค์สุนทรผู้ต้องการไปไหนแล้วลองแปลดูซิว่าข้อไหนผ่านไหมคะจะให้ย้ำกอขออีกไหมข้อกอก็คือโอ้จำใจไกลนุชสุดสวัสดิ์จึงนิราศเรื่องรักเป็นอักษรข้อขอตัวข้าบาทจะนิราศออกแรมไพรให้พ้นภัยคลาดแคล้วอย่าแผ่วผ่านผ่านไหมคะถ้าผ่านเดี๋ยวจะได้ไปข้อที่4ข้อที่4นะคะถามว่าข้อใดเรียงลำดับการเดินทางของสุนทรผู้ได้ถูกต้องตามเนื้อหาข้อกอจากบางพระไปบางระเจ้าไปปากลัดแล้วก็ไปบ้านกล่ำข้อขอศรีราชาบางพระบางระเจ้าบ้านกล่ำข้อขอสามปลื้มศรีชังศรีราชาบ้านกล่ำข้องอปากลัดพระประแดงวัดแจ้งบ้านกล่ำทุกข้อต้องไปลงที่ไหนบ้านกล่ำถ้าข้ออื่นไม่ลงบ้านกล่ำเราก็คัดออกได้ใช่ป่ะแต่นี้ลงบ้านกล่ำหมดไปพิจารณาดูทั้ง4ข้อเขาผ่านตรงไหนก่อนเสร็จหรือยังต่อไปข้อที่5ถึงทุกใครในโลกที่โศกเศร้าไม่เหมือนเราภูมิรินทวินหานะคะจากคำพันธ์นี้กวีทวินหาสิ่งใดถิ่นที่อยู่ของตนถิ่นที่อยู่ของพ่อนางผู้เป็นที่รักหรือว่าเพื่อนร่วมเดินทางถึงทุกใครในโลกที่โศกเศร้าไม่เหมือนเราภูมิรินทวินหาสิ่งใด
จะพลัดพรากจากกันไม่ทันราใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอนนี่ครูต่อให้แล้วนะตอบได้ยังถึงทุกใครในโลกที่โศกเศร้าไม่เหมือนเราภูมิรินทวินหาทวินหาแปลว่าอะไรจะพลัดพรากจากกันไม่ทันลาใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอนสุนทรแปลว่าอะไรตอบได้หรือยังคะทวินหาแปลว่าอะไรเนี่ยต้องตอบตรงนี้ได้ด้วยนะถิ่นที่อยู่ของตัวเองหรือถิ่นที่อยู่ของพ่อหรือว่านางผู้เป็นที่รักหรือว่าเพื่อนร่วมเดินทางได้คำตอบหรือยังต่อไปข้อที่6ตัวเลือกอยู่คนละที่ดูทีละข้อมาอีกแล้วให้แปลข้อใดมีอุปมาโวหารนักเรียนต้องตอบว่าได้ว่าอุปมาโวหารคือโวหารชนิดใดข้อกภูเขาขวางทางกั้นอรัญเวทข้ามประเทศทุ่งท่าชลาไหลข้อขอเห็นกรวดทรายชายทะเลชโลธรละเอียดอ่อนดังละอองสำลีดีเอาข้อใดมีอุปมาโวหารธงชัยนั่งกุมขมับแล้วต้องพยายามนะคะไปดูข้อคอกับข้องอไหมข้อคอเสียงลิงข้างบางชะนีว่าหวีดโหยกระหึมโหยห้อยไม้น่าใจหายข้องอจะเชยชมก้มเก็บไปกลางหาดเห็นประหลาดก็จะถามตามสงสัยแปลได้ไหมเนี่ยนักเรียนจะตอบข้อนี้ได้ต่อเมื่อนักเรียนแปลได้แต่ละข้อแล้วดูซิข้อไหนที่มันใช้โวหารเป็นอุปมาโวหารทั้งนี้นักเรียนต้องรู้ว่าอุปมาโวหารคืออะไรเพราะนั้นต้องตอบคำถามได้ทั้งโจทย์และตัวเลือกเคยได้ยินอุปมาอุปไมยไหมก็ไก่ภูเขาขวางทางกั้นอรัญเวทข้ามประเทศทุ่งท่าชลาไหลข้อขอเห็นกรวดทรายชายทะเลชโลธรละเอียดอ่อนดังละอองสำลีดีย้อนให้กลับไปดูนิดนึงมาแล้วย้อนให้พอจะได้ไหมคะอุปมาโวหารได้นะบางคนยังตอบครูไม่ได้เลยว่าอุปมาโวหารคืออะไรก็ขอใครเสร็จแล้วครูจะไปคอกับงอแล้วนะคะไปดูคอกับงอจะเลือกดูเพื่อนข้างๆนะเลือกตาดูเพื่อนข้างๆแล้วนี่จะให้คำตอบครูไม่ได้ถ้าครูถามว่าทำไมจึงตอบข้อนั้นแล้วระวังตามันจะไม่กลับมาที่ที่มันเลือกไปทางนี้มากเกินไม่กลับถ้าไปทั้งคอก็จะเอียงแล้วไม่กลับใช่ป่ะต่อไปข้อที่7ผู้ใดมิได้ร่วมเดินทางไปกับสุนทรภู่ในครั้งนี้มิได้คืออะไรคะมิได้ก็คือไม่ได้นั่นเองใครที่ไม่ได้ไปกับสุนทรภู่รู้เรื่องใช่ไหมคะใครนายพุ่มนายแจ้งนายน้อยนายแสงกับสิทธิ์น้องสองชาย
กับสิทธิ์น้องสองนายล้วนชายหนุ่มน้อยกับพุ่มเพื่อนไร้ในภัยสันกับในแสงแจ้งทางกลางอรัญจะพากันแรมทางไปต่างเมืองอย่างนี้เรียกว่าครูบอกคำตอบให้ไหมเนี่ยไม่ได้บอกอ่านให้ฟังให้เฉยได้คำตอบยังได้แล้วนะคะเชื่อไหมข้อนี้ต้องมีคนผิดเนี่ยขนาดอ่านให้ฟังแล้วเขาแปลไม่ถูกไงเพราะมันมีหมดทุกชื่อใช่ป่ะต่อไปข้อที่8ปากลัดเป็นชื่อของชนชาติใดที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเขมรพม่าจีนมอญถึงปากลัดแลท่าชลาตื้นพอเลื่อมลื่นเลนลากลำละหารเขาแจวจ้องล่องเล่นแสนสำราญมาพบบ้านบางระเจ้ายิ่งเศร้าใจปากลัดผ่านไหมคะผ่านหรือไม่ต่อไปข้อที่9ซาสิธรอ่อนอับพยัพไพรอันนี้นักเรียนต้องมีความรู้ในเรื่องของคำศัพท์นะคะถามว่าคำในข้อใดที่มีความหมายต่างจากคำที่ขีดเส้นใต้ตรงนี้ครูผิดเองเดี๋ยวครูขอแก้สไลด์นิดนึงเดี๋ยวขีดเส้นใต้เฉพาะคำให้ขีดเลยไปหน่อยมาแล้วคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าสัสสิธรถามว่าคำในข้อใดที่มีความหมายไม่เหมือนกับคำว่าสัสสิธรน่ะก็คือความหมายคำว่าต่างกันใช่ไหมคะข้อใดมีความหมายต่างจากคำที่ขีดเส้นใต้ก็คือความหมายที่ไม่เหมือนกับคำว่าสัสสิธรนั่นเองต้องทราบว่าสัสสิธรหมายถึงอะไรแขหมายถึงอะไรโสมหมายถึงอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าแทงเหรอทั้งแงหรือทั้งไหนต้องตอบได้ว่าแขโสมทั้งแงทั้งไหนเนี่ยคำเหล่านี้มีความหมายว่ายังไงสัสสิธรมีความหมายว่ายังไงแล้วคำใดที่มีความหมายไม่เหมือนกับคำว่าสัสสิธรธงชัยได้ไหมเสร็จหรือยังคะไหนใครยังไม่ได้คำตอบเอาเร็วแสดงว่าตอนนี้กำลังงงกับคำว่าทั้งแง่กับทั้งไหนใช่ไหมไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะแล้ววันนี้จะรู้ว่าคำไหนต่อไปข้อที่10คำประพันธ์ในข้อใดที่มีการพรรณนาภาพได้ชัดเจนที่สุดเลยข้อไหนที่พรรณนาแล้วเห็นภาพชัดเจนที่สุดข้อกอกระโดดเพาะเกาะผับขยับคืบถีบกระทืบมิใคร่หลุดสุดแสยงนึกดูว่าข้อไหนที่อ่านแล้วมันเห็นภาพได้ชัดเจนที่สุดคือข้อนั่นแหละข้อขอน้ำจะพัดปัดตีไปสีชังแล้วคลุ้มคลั่งเยี่ยนยาทำตาแดงเงี้ยนยาแปลว่าอะไรคะก็คืออยากยานะคือใครที่สูบบุหรี่ก็ทำไมคะจะอยากสูบบุหรี่คืออยู่ในสภาวะที่คนเราบางทีแบบเครียดๆใช่ไหมคะก็จะนึกถึงนะแต่ถามว่าสมัยนี้คนยุคใหม่เขาทำไมแล้วเขาไม่สูบบุหรี่นะคะยาเสพติดเขาไม่ไปหันไปหาแล้วนะเขาเล่นกีฬานะคะได้คำตอบยังไปดูคอกับงอนะไม่หยุดยั้งตั้งหน้าเข้าปากกว้างไปตามทางขดเขินเนินถนนเสียงนกร้องก้องกู่กันกลางป่าฟังภาษาสัตว์ไพรก็ใจหายเอาข้อไหนที่เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยดูแล้ว
แต่ถ้าเห็นชัดทั้ง4ข้อนี่ก็ไม่ไหวแล้วนะเดาเอาแล้วทีเนี้ยเพราะอ่านดูแล้วจะมีข้อหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยใช่ไหมมันจะนึกภาพเห็นขึ้นมาเลยเขาบอกแล้วว่าพรรณนาได้เห็นภาพชัดเจนที่สุดอ๋อจะเอาข้อกอไก่อีกทีนึงอ่ะให้เดี๋ยวให้ใครที่ตอบคอกับงอก่อนย้อนให้กอกับขอกระโดดเพาะเกาะผับขยับคืบถีบกระทืบมิใคร่หลุดสุดแสงขอขอน้ำจะพัดปัดตีไปสีชังแล้วคลุ้มคลั่งเงี้ยนยาทำตาแดงได้หรือยังคะอันนี้สำหรับคนที่ตอบกอกับขอผ่านไหมเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงเอาเร็วค่ะเสร็จยังลูกคอกับงอผ่านนะคะไปดูข้อต่อไป